อย่างที่ฟิลิปปินส์นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศของทางฟิลิปปินส์ค่ะที่ประสบเหตุตกนะคะซึ่งปรากฏว่าผู้ที่อยู่บนเครื่องค่ะก็เป็นกำลังพลที่ผ่านการฝึกเพื่อเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่เกาะโฮโลนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย50นายด้วยกันค่ะแต่ว่าณตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะค้นหากล่องดำของเครื่องบินลำที่ประสบเหตุตกได้เรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะเอากล่องดำเนี่ยค่ะไปทำการพิสูจน์ทราบนะคะว่าสาเหตุสำคัญของเครื่องบินตกในครั้งนี้เนี่ยมาจากอะไรกันแน่ค่ะนอกจากนั้นนะครับที่ประเทศรัสเซียยังคงเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินตกเหมือนกันนะครับเที่ยวนี้ส่งผลทำให้ลูกเรือกับผู้โดยสารทั้งหมด28ชีวิตที่อยู่บนเครื่องนะครับตอนนี้ได้รับเหตุแล้วก็เครื่องนั้นตกลงไปกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งคาดว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกเที่ยวนี้น่าจะเป็นผลมาจากความแปรปรวนเรื่องของสภาพอากาศครับตอนนี้อยู่ระหว่างการระดมกำลังในการติดตามค้นหานะคะเพราะว่าเครื่องบินได้ขาดการติดต่อไปเป็นเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารอันโตนอฟอัน26ของสายการบินคัมชัตคาแอร์ไลน์ของรัสเซียค่ะเครื่องบินลำนี้มีลูกเรือ6คนแล้วก็มีผู้โดยสาร22คนก็รวมทั้งหมด28ชีวิตด้วยกันนะคะประสบเหตุตกในทะเลโอคอสซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เครื่องเนี่ยเตรียมจะลงจอดทางตะวันออกไกลของรัสเซียหน่วยฉุกเฉินของรัสเซียค่ะตรวจพบบริเวณที่เครื่องบินอันโตนอฟอัน26ประสบอุบัติเหตุตกในทะเลช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะหลังจากที่เครื่องบินลำนี้ขาดการติดต่อตามกำหนดขณะที่เตรียมจะลงจอดแล้วค่ะตอนนี้เรือหลายลำทีเดียวกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดที่เกิดเหตุตามรายงานนะคะระบุว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยเดินทางมาจากเมืองปิตราปัฟลัฟคัมชัสกีไปที่หมู่บ้านปาลาน่าก่อนที่เครื่องบินจะหายไปจากจอเรดาร์แล้วก็ขาดการติดต่อค่ะในขณะที่อยู่ห่างจากสนามบินปาลาน่าไปประมาณ6ไมล์ก็เป็นช่วงที่เครื่องเนี่ยเตรียมจะลงจอดแล้วด้วยซ้ำไปนะคะมีรายงานบอกว่าโอกาโมคิเรว่าหัวหน้ารัฐบาลเขตปาลาน่าเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้ด้วยก็มีข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นค่ะรายงานว่าสภาพอากาศในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมีเมฆมากซึ่งเครื่องบินลำนี้นะคะมีใบพัด2เครื่องยนต์ใช้ลำเลียงระยะใกล้ทั้งทางทหารและพลเรือนมีการออกแบบแล้วก็ผลิตตั้งแต่ในสมัยสหภาพโซเวียตค่ะระหว่างช่วงปี2512ถึงปี2529ก็อยู่ระหว่างการติดตามค้นหากันอยู่นะคะส่วนความคืบหน้าของเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ค่ะที่ประสบเหตุตกไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะกว่า50คนด้วยกันก็ถือเป็นโศกนาฏกรรมทางอากาศที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีของฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบกล่องดำของเครื่องบินลำนี้แล้วค่ะอยู่ระหว่างการนำกล่องดำไปตรวจสอบโดยเฉพาะนำไปฟังเสียงสนทนาในห้องนักบินและลูกเรือก่อนที่เครื่องบินจะประสบเหตุตกนะคะจากข้อมูลเนี่ยพบว่าเครื่องบินลำที่ประสบเหตุเนี่ยอยู่ในสภาพดีมากทีเดียวค่ะแล้วก็ยังเหลือชั่วโมงบินประมาณ 11,000 ชั่วโมงบินก่อนที่จะถึงกำหนดตรวจเช็คสภาพอีกรอบนะคะส่วนการสอบปากคำผู้รอดชีวิตค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนให้ข้อมูลบอกว่าเครื่องบินกระแทกที่พื้นประมาณสัก 2-3 ครั้งแล้วก็เครื่องก็สายไปสายมาส่วนนักบินเองก็พยายามจะนำเครื่องขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าปีกเครื่องบินเนี่ยไปชนเข้ากับต้นไม้หลังเกิดเหตุค่ะส่วนหน้าของเครื่องบินเนี่ยเปิดออกจากแรงกระแทกก็เลยมีผู้ที่โดยสารไปในเครื่องบินลำนี้บางส่วนนะคะสามารถที่จะหลบหนีออกมาได้แต่ว่าการรายงานล่าสุดก็คือมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นกำลังพลประมาณสัก50กว่านายด้วยกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ